เวลา 8:02 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จลงหน้าอาคารทรงงานกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่5เมษายน2566ในการนี้ทรงบาทพระสงฆ์19รูปโดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนโดยเสด็จด้วยซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการซึ่งล้วนเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเช่นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2B No. 1โดยทรงดำรงตำแหน่งประธานโครงการเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าในตัวเองได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆตามความสนใจและความถนัดสามารถเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดทรงให้ความสำคัญกับคนที่ก้าวพลาดในโครงการใครติดยายกมือขึ้นโดยมีพระดำรัสให้มีความเข้มแข็งมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายของชีวิตตามที่ตั้งใจไว้ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอีกเพื่อตัวเองครอบครัวและสังคมนอกจากนี้ทรงให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยก้าวสู่ระดับนานาชาติโดยเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานส่งเสริมภาพลักษณ์และพัฒนาการตลาดภาพยนตร์ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศต่างๆรวมทั้งสนับสนุนการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติจากนั้นเสด็จไปยังวัดเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองนนทบุรีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนครื่นนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมาพระประธานพระอุโบสถต่อจากนั้นทรงปล่อยกระบือจำนวน15ตัวโดยได้พระราชทานแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดพิจิตรพร้อมทั้งพระราชทานไก่ไข่จำนวน400ตัวแก่เกษตรกรในจังหวัดดังกล่าวด้วยเป็นการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอาชีพและรายได้แล้วทรงปล่อยนกประหลอดหัวโขนที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดถวายจำนวน73ตัวจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะแล้วทรงปล่อยพันปลาเป็นปลาไทยจำนวน9ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาเทโพปลาโพงและปลากระโห้ที่กรมประมงจัดถวายจำนวน 490,000 ตัว